ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่วิธีทำวุ้นถั่วแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงกวนคนให้เข้ากันเติมเม็ดถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นถั่วแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นชาเขียวตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการใส่น้ำตาลทรายหลังจากต้มส่วนผสมวุ้นจนเดือดทั่วแล้วจะช่วยทำให้วุ้นมีลักษณะที่ใสขึ้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ประมาณ100กรัมเป็นวุ้นใสส่วนที่2ประมาณ300กรัมผสมน้ำชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสลงในพิมพ์ถ้วยจีบประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นวางวุ้นถั่วแดงลงตรงกลางของวุ้นใสหยอดวุ้นชาเขียวให้ทั่วชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก